สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับภูไทยพัฒน์อินดี้นะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะที่ปั่นน้ำผักผลไม้ไปแล้วกินได้2วันแล้วค่ะก็การขับถ่ายดีขึ้นนะคะก็ดีค่ะแต่เดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าวันนี้จะปั่นอะไรบ้างนะคะก็จะคล้ายๆเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกก็คือแตงกวานะคะแตงกวาก็เราก็จะปอกเอาเปลือกเขาออกแล้วก็หั่นเอาเฉพาะเนื้อที่เนื้อข้างในเขานะคะส่วนเมล็ดเราก็จะไม่ใช้นะคะภาษาพูดไทยนี่ฮ้องเว้ามาแตงกวาจ้ะมาแตงกวาเนาะจ้ะเนาะอันนี้เนาะก็คือแตงกวานะคะมาแตงแล้วก็ผักต่อมาก็คือแครอทนะคะภาษาพูดไทยนี่ฮ้องเว้าแครอทจ้ะแครอทอันนี้คือแครอทนะคะเบต้าคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนนะคะเยอะแล้วก็มีสับปะรดนะคะภาษาพูดไทยนี่ฮ้องเว้ามะนัดจ้าสับปะรดก็คือมะนัดนะคะภาษาพูดไทยแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะหรือว่าเปปเปอร์มินต์เนาะภาษาพูดไทยก็เรียกว่าผักเถิมค่ะสาวพูดไทยนี้มีมักสะระแหน่เลยจ้าถ้ามีจำเป็นทุกครั้งที่สะระแหน่นี้จำเป็นจ้ะค่ะออกนอกเรื่องนิดนึงจ้ะอันนี้คือผักเถิงจ้าหรือว่าสะระแหน่นะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะภาษาพูดไทยก็คือมาแอปเปิลจ้าอันนี้แอปเปิลพันแจ๊ดนะคะแจ๊ดพันแจ๊ดก็คือจะเอาพันไหนมาก็ได้ค่ะแต่ว่าไปซื้อแล้วมันได้พันนี้มานะคะมาแอปเปิลจ้ามาแอปเปิลแดงอันนี้ก็คือมาแอปเปิลเขียวจ้าหรือว่าแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวภาษาพูดไทยก็มาแอปเปิลเขียวพักอันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกผักกาดไหมผักกาดขาวไหมก็มันมีอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาปั่นๆรวมกันนะคะให้มันเป็นผักผลไม้เนาะมีอะไรก็ปั่นไปเดี๋ยวพูดไทยพัทธิอินดี้หั่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ารสชาติวันนี้มันจะอร่อยไหมเพราะว่าที่กินไป2ครั้งแล้วเนี่ยการดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยมันดีขึ้นค่ะก็เอาไปทำได้นะคะเพราะว่าแม่สาวภูไทยเนี่ยเป็นโรคไตเบาหวานความดันไขมันตอนนี้แกขล่ำนะคะภาษาผู้ไทยนะคะก็คือแกแบบกินแบบระมัดระวังก็ไขมันไม่มีแต่ต้องระวังเรื่องไตกับเบาหวานที่นี้สาวผู้ไทยก็เท่าแล้วกะยานนะจ๊ะเนาะก็เลยเมื่อบ้านนี่แม้ปั้นเธอกินก็เลยไปซื้อเครื่องปั้นมาแล้วก็มาเห็นแบบเพิ่นนะจ๊ะเนาะยังน้อยกะเพื่อสุขภาพนิดนึงจ้ะเดี๋ยวไปหั่นผักก่อนนะจ๊ะThank you.
โอเคค่ะหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็หมุนปิดค่ะอ่ะลืมใส่น้ำค่ะเดี๋ยวใส่น้ำก่อนนะคะโอ๊ย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 ลืมใส่น้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ก่อนค่ะน้ำก็แล้วแต่เราชอบนะคะว่าจะชอบมากชอบน้อยขนาดไหนนะคะก็ใส่ไปสักประมาณ150ซีซีก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาปั่นแล้วถ้าบางคนชอบให้มีน้ำก็เติมทีหลังได้นะคะตัวนี้จะปิดได้ไหมเนี่ยแน่นเกินไปค่ะแน่นแล้วค่ะผมเขาคูขื่อเกินกินยากมากเลยค่ะทีนี้พอนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาปั่นกันได้เลยนะคะนี่แน่นแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าสีสันวันนี้จะน่าทานไหมนี่ลืมตัวนี โอเคค่ะก็ประมาณเกือบ1นาทีครึ่งหรือว่านาทีประมาณนี้นะคะเราก็จะได้น้ำผักผลไม้ปั่นที่มันยอดเยี่ยมเลยอะค่ะสุดยอดค่ะดีจริงนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือเราไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือแต่ถ้าใครชอบก็จะใส่น้ำตาลใส่เกลือหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะมะนาวอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะสามารถนำไปแอปพลายได้เลยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นจะใดมันเป็นยังไงนะคะละเอียดมากค่ะจริงๆก็ไม่น่าจะใส่เยอะขนาดนี้นะคะแต่เป็นคนอ้วนที่แบบกลัวโรคมากเหมือนเดิมพี่หน้าถึงอ้วนเดี๋ยวนะคะสีสันก็จะไม่ค่อนข้างสวยเหมือนวันก่อนเนาะเพราะว่ามันมิกหลายอันเกินเดี๋ยวมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติอร่อยค่ะเพราะว่าถ้าเรามีสับปะรดเนี่ยนะคะสับปะรดเนี่ยมันจะแบบเหมือนไปดึงรสชาติต่างๆออกมาค่ะอันนี้ถ้าใครชอบเติมเกลือเติมน้ำผึ้งนะคะหรือว่าไซรัปก็ได้นิดๆหน่อยๆถ้าชอบถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันกินแบบนี้ไม่เป็นก็จะเริ่มตักตรงนั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วผลไม้พวกนี้มันก็มีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็กินแบบรสชาติผลไม้ของเขาอะค่ะอันนี้มันก็ดีสำหรับคนแก่นะคะอย่างสาวผู้ไทยก็คือมันไม่ต้องเคี้ยวเนาะแล้วก็ได้ในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำดูนะคะใครมีผลไม้อะไรหรือผักอะไรก็ลองเอามาปั่นๆมิกซ์รวมกันดูค่ะมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการปั่นตามใจเรานะคะอร่อยค่ะอันนี้
อร่อยค่ะมันในรสชาติแบบเปปเปอร์มินต์หน่อยๆอะค่ะเดี๋ยวถ้าทำครั้งหน้าเดี๋ยวผู้ใช้ประเทศอินดี้จะใส่ให้เยอะมากกว่านี้นะคะเปปเปอร์มินต์หรือว่าผักเถิมหรือว่าผักสาระแหน่นะคะภาษาผู้ใช้ก็ผักเถิมนะคะจะใส่ให้เยอะขึ้นเนาะก็ลองไปทำดูนะคะทำตามใจเราอร่อยค่ะแซ่บๆค่ะก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติชมนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ไทยประเทศอินดี้ด้วยนะคะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะไอ้นี่สาระแหน่หรือว่าเปปเปอร์มินต์หรือว่าพักเถิมบานเฮาเราจะเนาะสาระแหน่สาวผู้ไทยจะมีควยสารแน่เด้อถ้ามีจำเป็นผู้เรียนที่สารแน่เนี่ยคือจำเป็นค่ะสารแน่นะคะหรือว่าผักเถิมภาษาผู้ไทยนะคะ